สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟิล์มและฟิวนะครับมาที่ร้านข้าวนะเพื่อจะมาซื้อข้าวนะครับเป็นจำนวน40ถ้วยเพื่อเอาไปเลี้ยงน้องหมาในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้าว40ถ้วยเนี่ยจะเลี้ยงน้องหมาได้กี่ตัวในวันนี้นะครับข้าวธรรมดา40ถ้วยครับถ้าหมา1ตัวกินข้าว1ถ้วยก็เท่าวันนี้เราเลี้ยงได้40ตัวใช่ไหมถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยเราซื้อเป็นแบบข้าวธรรมดาใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะข้าวธรรมดา25บาทใช่ไหมเยอะนะพี่ฟิล์ม40ถ้วยไม่ได้น้อยเลยนะครับใช่โอ้โหอิ่มแน่นอนนะครับวันนี้เยอะมากไหนเขาดูหน่อยครับน้องฟิว40ถ้วยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารกระป๋องในเซเว่นแล้วกันนะครับที่เป็นอาหารสุนัขใช่ไหมใช่แล้วก็บอกสมข้าวแล้วก็คุก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 แล้วก็กินกันนะครับได้เยอะป้ายตอนนี้นะพวกเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะแม่เดือนฉีกอะไรอยู่ครับเนี่ยฉีกไก่ค่ะฉีกไก่นะครับไก่ย่าง5ดาวไก่ย่าง5ดาวเลยครับอันนี้เราก็เหลือนะแม่นะจากเมื่อวานใช่ไหมทานไม่หมดนะครับแล้วก็แม่ก็มาฉีกนะครับถามว่าทำไมถึงฉีกเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้น้องฟิวเอาไก่ KFC ไปเลี้ยงแล้วมีน้องๆคอมเมนต์กันเยอะมากบอกว่าไม่ควรเอาไก่ที่มีกระดูกอ่ะให้หมาเพราะว่ามันจะทำให้ติดคอแล้วเดี๋ยวเกิดเจ็บป่วยมาก็จะทุกข์ทรมานเขาเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวแม่ฉีกให้นะครับไม่มีกระดูก 100% ตอนนี้นะเราก็เจอน้องหมาตัวแรกแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนขี้เหลือนป่ะแม่กลางหลังอ่ะน้องฟิวบอกว่าเขาอิ่มเลยใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ใช่ที่นอนตรงหน้าสันเจ้าปะใช่ตัวแรกที่เราเจอวันนั้นปะใช่อิ่มแล้วสิเดินหนีเลยเชียงชุนอ้าวตัวเมียตัวเมียแม่บอกตั้งชื่อไม่ซ้ำสักตัวเลยไม่ได้แล้วชื่อเลยไปเดี๋ยวเราให้กลับมาเก็บจานกับน้ำเขานะครับไปตอนนี้นะขับรถออกมาได้นิดเดียวนะเราก็มาเจออีก2ตัวนะครับเหมือนตัวนั้นตาเขาไม่ค่อยจะดีเขาแก่มากแล้วนะวางเลยน้องฟิวมาแล้วนี่โอ้โหเลียปากแผลเลยดำมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ดำรู้เรื่องแล้วเนี่ยอ้าวกินเลยเจ้าดำค่อนข้างจะระแวงนะครับแต่ก็โอ้ยหิววะเนี่ยแล้วทีนี้ที่ฉีดเห็บหมัดเนี่ยเราจะฉีดให้เขายังไงแม่เพราะกลัวเขากัดนะเชื่องเชื่องเหรอแล้วอย่าเราวนมาฉีดรอบนะมันจะเข้าใกล้ยากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ฉีดตัวที่ไม่ค่อยสบายดีกว่านะแม่เนาะสองตัวนี้กินเก่งไหมคะกินเก่งมากแบบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงน้องหมาที่อื่นต่อนะครับครับผมตอนนี้เราก็เจออีกหนึ่งตัวนะครับมาแล้วตัวนี้เชื่องมากเลยนะให้เขาสองช้อนเลยลูกมาแล้วไม่ต้องไปมากนะครับวางแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวเขาเข้ามากินวางไว้เลยค่ะถอยออกมาค่ะเรียบร้อยกินไหมเพราะว่าเขาคงหิวมากเลยนะครับเนี่ยกินแบบระแวงระแวงเนาะกินเร็วมากเลยอ่ะน้องบอกอร่อยโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะให้เบิ้ลตลอดเลยนะแม่เหมือนกินบุฟเฟ่เลยใช่ไหมเมื่อกี้ฝั่งโน้น3จานเลยนะตัวนี้เราเคยเจอไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเจอนะเคยเจอแต่ดำตรงนู้นกับขาวใช่ไหมดำนวลแล้วก็แฝดดำสองหรออ่ะหมดแล้วกดดันมากเลยนะเล่นมายืนจ้องกันอย่างเงี้ยเขินไปขึ้นรถกันนะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยงตัวต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นตัวที่4ของเราแล้วนะที่เลี้ยงไปนะครับดูยังมองหน้าพี่ฟิล์มอีกอ่ะโอ้น่าสงสารลงไวมากน้องฟิล์มมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ค่ะอ้าวเปลี่ยนจานดูดิป่ะเปลี่ยนจานหรือว่าหน้าเป็นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กินไม่กินนะครับเก็บเฮ้ยตัวอื่นแล้วห่อไม่ใช่อ่ะค่ะเคยเจอไหมอ่ะหมายิงตอนนี้นะครับเราเจอเจ้าดำแล้วนะครับวันก่อนน้องฟิล์มมาเลี้ยงตรงนี้พี่ฟิล์มออกมาตั้ง 4-5 ตัวใช่ตรงนั้นด้วยมาแล้วไปดำบอกว่าเร็วๆหน่อยค่ะหิววางไว้เลยลูกเขาก็อิ่มท้องไปอีกหนึ่งมื้อนะแต่พรุ่งนี้เขาจะกินอะไรอีกเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับกินน้ำก่อนแล้วดำ
ไม่กินดำบอกว่าขอข้าวก่อนนะน้องฟิลเลี้ยงตัวที่6อยู่นะครับเจ้านวลนะครับตอนนี้เจ้านวลออกมากินแล้วนะครับอันนี้จะเป็นน้องหมาตัวที่6ของเราในวันนี้นะที่เราเลี้ยงไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างระแวงนะครับครั้งที่แล้วเคยมาเลี้ยงเขาครั้งนึงนะครับใช่กินปุ๊บก็จะระแวงสะอาดเรียบร้อยค่ะโหเก็บทุกเม็ดเลยแสดงว่าหิวจริงนะครับหมดแล้วนวลไปแล้วนะไปแล้วนะครับน้องฟิลเก็บกลับด้วยลูกไปเราเลี้ยงไปแล้วนะครับตอนนี้6ตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปนะครับไปหาตอนนี้อ่ะตอนนี้นะเราก็เจออีกประมาณ 3-4 ตัวนะครับน้องฟิววางไว้นะครับน้องฟิววางไว้ก็เลยลูกแล้วเรียกเขามาลูกถอยออกมาลูกถอยออกมาให้เขากินทีละตัววางไว้เลยลูกตรงนี้เลยเดี๋ยวเขามากินเองถอยออกมาลูกมาแล้วนี่ตัวนี้กินอยู่นะครับเขาคงคิดว่าแบบเฮ้ยรสชาติอย่างนี้ไม่เคยกินเลยเป็นไรครับน้องฟิลเขาไม่ยอมมาแต่เขาเห่าเหรอเอามาให้ฝั่งนี้สิเอามาให้ฝั่งนี้สิแม่เย็นน้อยไม่มาเหรอเราจะเดินเอาไปให้เขาเหรอนุ่นดูตัวของนุ่นมาช้าไปนิดนึงนี่นะครับเจ้าเหยินหิวนะครับกินใหญ่เลยนะท้องกิ่วเลยเจ้าดำได้กินยังอ่ะยังข้ามาตอนนี้นะเราก็เจอน้องหมา1ตัวนะครับที่แบบดูแล้วแก่แล้วก็โซมมากเลยนะครับนอนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเรียบร้อยเอามาอันนี้เนื้ออะไรนะค่ะแม่เดือนตัวนี้น่าสงสารมากเลยนะเขาแก่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอ่ะจะหมดแล้วพ่อข้าวจะหมดแล้วเหรอใช่นี่ไหมไปหาไปเติมฝั่งโน้นเลยไหมลูกเอาไปข้ามเลยเหรอตัวนี้แก่มากเลยนะครับเนี่ยอ๋อชื่อข้าวโพดนะครับคุณลุงบอกนะเขาจะอยู่ตรงนี้ประจำเลยป่ะครับใช่ก็เนี่ยแต่เขาแก่มากเลยนะโอ้ย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 ตาไม่ดีไปตาเขาไม่ค่อยดีด้วยนะพี่ฟิล์มรถจะชนเขาเอาเนี่ยไปเอออะไรเราได้เลี้ยงข้าวข้าวโพดแล้วนะครับระวังรถไปเนี่ยเขาอยากทำพลาดเนี่ยมาแล้วแม่เมื่อกี้อ่ะเขาชื่อข้าวโพดมีเจ้าของแต่เขาแก่มากแล้วเขานอนอยู่ตรงนั้นประจำโอเคนะครับเราก็ได้เลี้ยงข้าวไปหนึ่งมื้อนะครับใช่คนกับมากินแล้วใช่เหรอหูคุณลุงบอกว่าขอบคุณมากนะครับยกมือไหว้เราเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะครับนี่นะครับข้าวโพดก็มากินข้าวอีกแล้วนะนี่เลยข้าวโพดบอกว่าอร่อยกินอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้นะเราก็เจอน้องหมาอีก1ตัวนะครับว่าเจ็บขาอ้าวเขาโดนอะไรอ่ะโอ้โหกินใหญ่เลยอ่ะน้องเฟลปกติตรงนี้เขาจะมี3ตัวใช่ไหมคะใช่ใช่เมื่อกี้เราเห็นอยู่แล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้กินใหญ่เลยนะกระดิกหางได้แม่พี่เวมดูเขากระดิกหางนี่แสดงว่าเขาดีใจนะคือแบบเฮ้ยมีคนเอาอาหารมาให้กินด้วยมานี่แล้วโอ้แม่ดีใจลุกแล้วลุกแล้วแม่เฮ้ยทำไมหมาฝั่งนี้เขาพิกลพิการกันหมดเลยไม่พิการนะคือเขาเจ็บมามานี่มาตัวหนึ่งก็เจ็บขาหน้านะครับตัวหนึ่งก็เจ็บขาหลังนะครับวันนั้นมี3ตัวไงมีแม่หมาตัวด้วยนะครับใช่พี่ฟิล์มเป็นไงบ้างตัวนี้น่ารักไหมน่ารักทั้งคู่ครับผมไปไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงตัวอื่นกันต่อนะครับไปลุยครับผมตอนนี้เราก็เจอน้องหมาอีก1ตัวนะครับตัวนี้ดูแล้วแบบโอ้โหเชื่องมากเลยนะครับมากินในถังเลยนะเอาให้เขาอีกช้อนก็ได้วางไว้ริมๆเลยน้องฟิลนั่นล่ะค่ะเป็นไงบ้างคะตัวนี้น้องฟิลน่ารักมาเชียงด้วยเหรอเห็นเราปุ๊บเข้ามาเลยใช่ไหมวิ่งมาเลยเหมือนเขารู้เลยแม่เห็นใครถือถังปุ๊บเขาวิ่งตามเลยอะ
เขากินทีสามจานอะหมาแถวเนี้ยใช่แต่อย่างที่บอกครับเราให้เขากินเนี่ยเราต้องให้เขากินให้อิ่มเลยนะแม่นะไม่ใช่แบบกินแค่ครึ่งท้องแล้วเดี๋ยวเขาก็หิวอีกนะครับอย่างน้อยๆวันนี้เราออกมาเลี้ยงเขาเนี่ยอยากให้เขากินให้อิ่มเลยนะครับแม่ว่าสามจานอิ่มไหมคนยังอิ่มเลยนะอิ่มน้องหมาก็ต้องอิ่มอ่ะนะนานๆทีจะได้กินของอร่อยใช่ครับมั่นใจนะว่ามื้อนี้ต้องถูกปากเขาแน่นอนนะครับป้างั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงตัวอื่นต่อนะครับแม่จะมีงานขออีกไม่เขาบอกว่าพอแล้วแหละลุกไม่ไหวแล้วแม่จุกนะครับป้างั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับตอนนี้นะฮะเขาลื้อถังขยะฝั่งบ้านโน้นอ่ะเละหมดเลยอ่ะสงสัยจะหิวจัดเลยนะต้องหาของทานเลยให้เยอะๆเลยตัวนี้ต้องเฟลตากให้เขาเยอะๆเลยลูกน่าสงสารมากเลยนะครับตัวเมื่อกี้นะที่เราเจอกำลังรื้อถังขยะบ้านหลังโน้นอยู่นะครับเละเลยนะฮะมีความรู้สึกว่าเขาคงหิวมากนะครับถึงขั้นต้องไปรื้อถังขยะนะเพื่อหาของทานนะครับโชคดีของเขามากเลยที่เราแบบมาเจอพอดีอ่ะกินใหญ่เลยอ่ะน่าสงสารน่ะนี่นะครับแบบสงสัยจะหิวมากจริงนะครับเพราะว่าต้องให้เขาอีกอ่ะเขาหิวมากเลยอ่ะหรอกูกินไวมากแล้วเขาหิวมากเลยอ่ะน้องฟิลเตอร์ให้เขาเยอะๆเลยค่ะลูกแม่เดี๋ยวเทน้ำไม่ให้เขาหน่อยด้วยนะเขากินเยอะเดี๋ยวเขาจุกตอนนี้นะพี่ฟิล์มเอาน้ำไปวางให้เขาด้วยนะครับเผื่อเขากินแล้วติดคอคงหิวมากแหละนะครับน้องฟิลคะตัวนี้น่าสงสารไหมลูกน่าสงสารมากเลยแต่พ่อว่าอะไรว่ามันเป็นความโชคดีของหมาตัวนี้นะแม่เพราะว่ามาเจอพวกเรานะครับเขารื้อถังขยะอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมเละหมดเลยพอเจอเราอ่ะพอเจอเราปุ๊บเราเรียกเขารีบข้ามมาเลยเพื่อจะมากินข้าวนะถือว่าแบบโอ้โหมื้อนี้อิ่มเลยอ่ะแม่กี่จานนะเมื่อกี้สามจานแบบแน่นๆ นะครับกินอยู่นะโอ้โหกินหมดอ่ะพี่ฟิล์มนี่ได้หมดแล้วนี่นะครับโอ้ยเราเลี้ยงก็เสร็จนะครับเราก็จะไม่ทิ้งจานไว้นะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมาว่าเราได้นะแม่นะเลี้ยงเสร็จแล้วก็มาทิ้งเรียราดนะครับอ่ะไปไอ้จานเสียบป่ะเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้องหมาตัวต่อไปกันนะครับผมค่ะไปลุยครับผมตอนนี้นะก็กลับมายังที่เดิมอีกที่นึงนะฮะตอนไปอ่ะเราไม่เห็นน้องหมาตัวนี้ตอนกลับเราเจอนะครับนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราเลี้ยงในวันนี้นะแม่นะนี่เลยนะครับถ้าน้องๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้จะมีน้องหมาอยู่ตัวนึงนอนอยู่บนสะพานใช่ไหมแล้วเขาค่อนข้างจะกลัวใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะแบบระแวงกลัวคนมาแย่งครับผมนะตอนนี้เรากลับมาเจอเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้เขานะครับเขาอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราต้องถือไปวางไว้นะครับจะให้ฟิลไปอันนี้ซีน้องฟิลเหรอคะใช่เขาไม่มาแม่ตัวนี้เขาแบบจะหวาดกลัวมากเลยก็อยู่ในบ้านไงแม่แต่ตัวเนี้ยเหมือนเขาแบบอยู่บนสะพานเนี่ยเขาไม่ยอมเข้าไปเลยนะใช่ฝั่งนี้ไม่ก็ฝั่งนู้นแล้วถ้าฝนตกอ่ะเขาก็อาจจะหลบแค่นั้นน่าจะไปนอนใต้สะพานนะครับตัวนี้ต้องเยอะหน่อยน้องฟิวบอกตัวนี้เยอะหน่อยนะอ่ะพอค่ะป้ายนอนอยู่ตรงไหนนั่นไงเขานอนอยู่ตรงนั้นลูกเฮ้ยไอตัวดำนั้นมาแฮะเอาเดินไปเลยมากินแล้วมาแล้วมาแล้วเขาระแวงมากนะลูกเห็นปะเอาไปวางใกล้เขามากเลยนะเขายังไม่ยอมกินนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเขากลัวตัวอื่นมากัดปะใช่ตอนนั้นพ่อเฝ้านานมากกว่าจะกินหมดเขาไม่ยอมกินอ่ะอ้าวนั่นไงน้องฟิวอยู่นี่เข้าไปบังเองตรงนี้ก็จะมีอีก3ตัวนะครับอ้าวคาบจานหนีไปละตัวนึงเออแล้วข้าวก็หกหมดดิเหลืออยู่1ตัวนะครับยืนกินอยู่ตรงนี้นะครับกินใหญ่เลยแสดงว่าหิวนะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็เลี้ยงน้องหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็กลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วก็มาเก็บจานไปทิ้งนะครับแล้วก็มาเก็บถ้วยน้ำนะครับกลับบ้านเมื่อกี้น้องฟิวบอกว่าน้ำหมดเลยลูกเขากินกันอ่ะแสดงว่าเขาหิวน้ำนะครับพี่เฟรมวันนี้ได้ออกมาเลี้ยงน้องหมาพี่เฟรมรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้มาเลี้ยงเขาเพราะว่าแบบนานๆที่เหมือนเขาจะได้กินของดีๆแบบนี้ดูจากสภาพที่เขาทานแล้วอ่ะใช่ไหมเขาหิวมากเลยนะครับแล้วแม่รู้สึกไงบ้างก็ดีค่ะมาครั้งแรกเนาะรู้สึกว่าน่าสงสารเนาะแล้วเขากินแบบกินหิวอ่ะคือกินแบบกินมุมมามเลยแม่บางตัวกินขอเติมอ่ะคือแบบนานๆทีจะได้กินแบบนี้ของกินเยอะๆได้ไหมใช่ครับผมแล้วน้องฟิวล่ะคะมีความสุขมากเลยเห็นน้องหมากินข้าวแล้วแบบแฮปปี้เราแบบมีเวลาว่างเนี่ยแม่เรามาทำอาหารแล้วขับรถไปเลี้ยงเขาอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะใช่ดีไหมแม่ได้ค่ะดีไหมพี่ฟิล์มดีไหมคะน้องฟิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้น้องๆได้ดูว่าเฮ้ยทุกๆครั้งที่เรามาก็จะเป็นเส้นทางเดิมๆแล้วก็มีน้องหมาตัวเดิมๆใช่ไหมออกมากินนะครับอย่างน้อยๆก็เราก็ได้ให้เขากินสักมื้อนึงก็ยังดีดีกว่าปล่อยเขาอดทั้งวีทั้งวันนะแม่เนาะอาจจะมีพี่ๆที่ใจดีคนอื่นนะครับขับมาเลี้ยงเหมือนกับเรานี่แหละแต่อย่างน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขาได้มีกินนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนี่ดูในถังเลยครับพี่ฟิล์มเกลี้ยงเลยนะครับบาย